ส่วนเมื่อวานนี้นะครับหนุ่มปอทฤษฎีแล้วก็ชมพู่อารยานะครับก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับไปที่เทศบาลตำบลบางเลนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนทีมนักแสดงจากก่อนบ่ายคลายเครียดนะครับก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับติดตามจากคุณจุฑาทิพย์ภักดีกุลและคุณโสภิดาสุขันโทครับเทศบาลบ้านเลนที่จังหวัดอยุธยานะคะต้องประสบกับภัยน้ำท่วมมานานกว่า2เดือนแล้วค่ะทำให้ชาวบ้านที่นี่ต้องเดือดร้อนกันมากค่ะแต่เมื่อทีมนักแสดงช่อง3และรายการตู้ปน.ข่าว3นะคะได้ลงมาช่วยที่พื้นที่นี้ค่ะก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีค่ะทันทีที่ทีมช่อง3นำโดยอากอบสุขชมพู่อารยาปอทฤษฎีและปูมินดาผู้ประกาศข่าวลงพื้นที่แจกถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าว3ในจุดแรกอย่างใกล้ชิดก็สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและเมื่อนักแสดงทุกคนได้เห็นความเดือดร้อนก็สู้ต่อเต็มที่ลงเรือท่ามกลางแดดร้อนแจกถุงยังชีพร่วม500ถุงสุขาลอยน้ำและน้ำดื่มต่อตามบ้านที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถออกมาได้รวมทั้งที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยหมู่12ที่ชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่กว่า10ครัวเรือนทุกคนเดือดร้อนมากนะครับความช่วยเหลืออาจจะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราขอบอกว่าเรามาด้วยใจเราเต็มใจที่จะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือโปรดรอนะครับจะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือท่านแน่นอนครับเราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้นะก็ถือว่าดีที่สุดแล้วทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์นะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ทำได้ค่ะเทศบาลตำบลบ้านเลนจังหวัดอยุธยาเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำและติดแม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องรับภาระน้ำท่วมอย่างหนักซึ่งที่นี่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไม่ต่างกับพื้นที่อื่นๆค่ะ